สวัสดีครับผมมิสเตอร์ปอนเรามาต่อกันเลยกับภาคที่2กับเกม GTA ภาคไวซิตี้นะครับผมเมืองนี้มีโจรเยอะกว่าที่คุณคิดซะอีกเราต้องหาคนมาช่วยนำทางโอเคคิดก่อนคิดออกแล้วโอเคมีคนพูดภาษาอังกฤษที่ทำค่ายเพลงหัวอยู่แถวนี้ชื่อของมันคือแคนพอลไอ้มอนี่มันจมูกไวมีใครตดในเมืองนี้มันก็รู้มีใครจะรับรู้ได้ว่ามีโคเคน20กิโลเมตรคงเป็นไอ้มอนี่แหละมันชอบอยู่ที่มาลิบูโอเคฉันต้องไปหามันเดี๋ยวนี้แหละเออใจเย็นล่ะสรุปไอ้นี่มันคืออะไรเนี่ยมันชื่ออะไรเนี่ยไอ้แว่นทรงผมไอ้โฟลว์เนี่ยไปที่มาลิบูครับแล้วตามหาเคนพอโอเคสวนรถเราหาได้แถวนี้นี่ลงไปไอ้สัตว์ตำรวจกูก็ไม่สนตามกูไม่ทันหรอกโอ้ยแรงอยู่นะรถทางนี้เสียอย่างเดียวคือมันเบรกไม่ค่อยอยู่โอ้ยกูว่าแล้วไอ้สัตว์เอ้ยเหี้ยมตัดหน้ากูปืนก็ไม่มีกูไล่ยิงเอ้ยตำรวจชิบหายแล้วเอ้ยมอเตอร์ไซคันนั้นน่ะจอดก่อนโอเคนี่พูดง่ายๆหน่อยไปแล้วตำรวจมันวิ่งตามเร็วจังเลยอ่ะตกใจหมดนึกว่าจะโดนจับซะแล้วมาเรามาที่คลับนะครับผมมาหาใครนะเคนพอลอะไรนะไอ้พอนั่นแหละเออช่างแม่งนี่ลงปึ๊บโอเคครับเออสวยๆมาจากไหนจ้าผมมองหานกน้อยนมวาทำอะไรผับว่ามาหานกน้อยรู้ไหมเป็นใครฉันคือเคนพอลนะสาวสวยฉันเลี้ยงเธอเองฉันอยากได้อะไรบอกฉันเลยไม่ต้องไปกลัวอะไรหรอกหลบไปหน่อยคนสวยเอ้ยจะไปไหนล่ะแคนพอลเหรอฉันเป็นเพื่อนโรซินเบิร์กโรซินเบิร์กเหรอโรซินเบิร์กอ๋อเจ้าบ้าที่วิ่งไล่รถพยาบาลนั่นเหรอหมอนั่นจะปกป้องผู้บริสุทธิ์ทุกวินาทีจนตัวตายเอาเรามาหน่อยสิน้องมันตลกนักหรือไงอีสัตว์แกฟังนะฉันโดนโจกของไป20กว่ากิโลยาเหรอแกรู้อะไรไหมว่าอีสัตว์พูดมากนะเด็กเออใจเย็นดิกูไปทำอะไรมึงเนี่ยพ่อครัวคนนึงคนนี้เขาจัดการทุกอย่างให้ครัวโรงแรมโอเชียนช่วงนี้เขาดูดีเกินไปหน่อยนายลองไปเช็คกับเขาดูสิเดี๋ยวฉันไปฉันจะกลับมาหาแกอีกรอบอ้าวเกี่ยวอะไรกับพ่อครัววะกูงงไปหมดละไอสัตว์ใช่เลยไปเลยมึงไปไหนก็ไปเลยไอสัตว์เดี๋ยวกูจะตามตบหัวมึงทิ้งให้ดูเอาเล่ามาหน่อยดิไอสัตว์มาแล้วกูจะได้ไปตบมันไปตามหาพ่อครัวโรงแรมโอเชียนไดส์แสดงว่าโรซินเบิร์กนี่คือไอแวดหรือเปล่ามันบอกเป็นเพื่อนโรซินเบิร์กช่างแม่งถ้าเดานะมันน่าจะชื่อโรซินเบิร์กแหละไอแว่นเมื่อกี้ไปขับรถไปหาพ่อครัวพ่อครัวเอาโคเคนทำกับข้าวหรือไงวะไอแม่ไม่ว่าจะภาคไหนไหนแม่ง NPC ก็ขับรถกดตีทุกคันเขาชอบขับรถตัดหน้าโอ้ยรถมันเป็นอะไรดูดิ แม่งอะไรวะภาคนี้มันแปลกๆอ่ะเนี่ยการขับรถอ๋อนี่ไงพ่อครัวฮัลโหลเอาว่าตัวกูหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยมองเชี่ยอะไรวะแกควรเริ่มพูดกับฉันดีๆหน่อยนะเอาเฮ้ยจะทำอะไรฉันวะเอาอะไรของมึงเนี่ยเอาไอ้เหี้ยเอากูทำอะไรมึงยังเนี่ยอยู่ดีก็ด่ากูเอาจะเอาใช่ไหมไอ้สัตว์มาดิไอ้สัตว์นี่ไงไอ้สัตว์กูฝึกเตะต้นกล้วยทุกวันจะสู้กูเหรอเตะไข่แม่งไอ้เหี้ยไอ้คนตีไอ้เหี้ยโอเคได้โทรศัพท์แล้วนะครับผมไอ้สัตว์พ่อควาเป็นควยเลยวะอยู่ดีแม่งด่ากูเฉยหอบเลยโอ้นั่นมันโหดจริงๆเลยเพื่อนกระทืบซะเลยเลยแต่มันก็สมควรแล้วแหละปากมันเสียมานานแล้วแกอยากโดนด้วยไหมล่ะเอ้ยใจเย็นก่อนพี่ชายเรามีเป้าหมายเดียวกันนะอ๋องั้นเหรอเงินของนายและศักดิ์ศรีของพี่ชายที่เพิ่งตายไปแต่น่าเสียดายนะเพิ่งมาเปิดปากบอแซสำคัญไปแล้วมันเป็นเรื่องช่วยไม่ได้นะเฮ้ยทำไมต้องลุยเดียวเหมือนในหนังเล่าดูหนังมากไปเหรอฉันคิดว่าคือเราสองคนก็อยู่ต่างเมืองกันเราระวังหลังให้กันได้นะหลังฉันสบายดิน้องชายแน่ใจเหรอรอบนี้รับนี่ไปไอ้สัตว์กูได้ปืนแล้วเจอกูแน่ไอ้เหี้ยส่งปืนให้กูแล้วก็วิ่งหนีช่วยกันยิงหน่อยดิมึงวิ่งหนีไปไหนล่ะไอ้มืดทางนี้เอ้าอะไรของมึงเนี่ยมายิงมันอ่ะเอ้าได้ปืนแล้ววิ่งหนีไอ้สัตว์กูยิงเลยไม่สนอย่าเข้ามาไอ้สัตว์กูบอกอย่าเข้ามานี่ไงเก็บมีดด้วยนี่เอาเก็บมีดไม่ได้หรอโอเคเก็บมีดโอเคเอ้ยเก็บสลับเออเอามีดโตดีกว่ามาไอ้น่าวิ่งไปไหนหรอวิ่งเร็วจังเลยอ่ะแหมให้ปืนกูแล้วก็วิ่งหนีไอ้บ้านี่มีปืนแต่วิ่งหนีคนถือมีดไอ้สัตว์
มันน่าจะเป็นน้องชายของใครสักคนที่ไปกับเราในวันนั้นแล้วพี่ชายมันโดนยิงตายนะมันก็เลยมาเสนอตัวว่าจะมาระวังให้เราอย่างที่นายคิดเมืองนี้มันต้องมีของป้องกันตัวไว้ถ้านายต้องการมีอาวุธอยู่ถัดไปไม่กี่ตอกแถวโอเคไปที่ร้านอาวุธเฮ้ยเซ็งว่ะเบรกไม่อยู่เลยอ่ะขับยากมากเลยอ่ะภาคเนี้ยกดเบรกไม่ค่อยอยู่เลยเอาละยี่นี่มานอนอะไรกลางทางวะเนี่ยบ้าปะเนี่ยบ้าไปแล้วกูชนหมดนี่ไอ้สนเอ้ยทำไมชนรถตำรวจแล้วดามไม่ติดวะเออดีนี่หว่าเออนี่แหละรถคนรวยชนแล้วดามไม่ติดนะครับเพราะเราคือคนรวยขอแค่มีเงินทุกอย่างก็ถูกกฎหมายอ้าวกูตะเลิดซอยละไอ้สัตว์ไอ้ซอยนี้ใช่ไหมเนี่ยโอเคถูกละปั่นไส้ว้ายเบรกไม่อยู่ดิฟเอาดีกว่าดิฟเอาก็เป็นประมาณนี้แหละโอเคพังหมดรถกูไอคนนั่งกับกูมึงไม่ต้องตกใจหรอกนะฮึบจอดนี่จอดไปคลาสสิกไอสัตว์แหมร้านอาวุธดูซิมีอะไรบ้างมีเงิน100บาทด้วยนะคุณทิ้งแลนไว้ข้างหลังเอาไปเอาตัวเข้ามากูทิ้งใครไว้ข้างหลังอะหากคุณมีเงินเพียงพอคุณสามารถซื้ออาวุธโดยกดสเปคบาร์โอเคได้คุณสามารถออกจากร้านโดยกดตัวทีอ่ะโอเคมีอาวุธ8ประเภทที่แตกต่างกันโอเคคุณสามารถพกอาวุธแต่ละประเภทได้ครั้งละ1ประเภทเช่นปืนพก1ประเภทปืนลูกซองอีก1ประเภทโอเคช่างแม่งก็ไม่ต้องเข้าไปหรอกเงินมีแค่100เดียวก็เข้าไปเลยอ่ะไปดีกว่า กลับรถไปที่โรงแรมโอเคไปที่โรงแรมนะครับไปหาคนที่มันจะเบิร์ดกระโหลกเรานะครับผมนะไอ้ชื่ออะไรนะเคนพอลเหรออืมมันบอกว่ามันจะตามมาเบิร์ดกระโหลกเรานะเพราะงั้นเราก็ต้องไปให้มันเบิร์ดกระโหลกนะ ไป let's go ฮ่าฮ่าโอ้เบรกไม่อยู่เบรกไม่อยู่โอ้ยบังคับยากมากจริงนะรถภาคนี้โอเคถึงละ EX ทะเบียน EC K24 ฉันจะไปดูว่าขุดอะไรได้บ้างนะฉันจะดูนายนะทอมมี่มันชื่ออะไรวะไอ้นี่ไม่บอกชื่อกูด้วยเดี๋ยวมันบอกแล้วกูไม่รู้วะเนี่ยโอเคภารกิจเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมได้ทั้งหมด200บาทนะครับผมนะโอเคภารกิจแรกได้101ภารกิจที่2ได้มา200ตอนนี้เรามีกัน300บาทแล้วค่าแรงขั้นต่ำนะผมนะเออสุดยอดไปเลยไอ้สัตว์ขอจบคลิปเอ้ายิงไม่ตายเชื่อเฮ้ยไม่เชื่อเลยว่ายิงไม่ตายโอเคครับพาร์ทนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันพาร์ทหน้าครับบาย